เฮ้ยไม่เอาให้ครูเป็นฝ่ายเล่นลงไปเราเล่นคืนมาแบบนี้มันจะไม่มีการเรียนสอนนะลูกให้ครูเล่นลงไปเราก็เล่นอย่าเล่นกลับมาแบบนี้ถ้าคนหนึ่งเล่นคนหนึ่งเล่นก็ครูต้องมาโต้ตอบแบบนี้มันก็เล่นกันไม่ได้ถ้าครูไม่เล่นแบบนี้พวกเราก็ไม่สนุกในการเรียนถูกไหมถ้าครูสอนครูไปเรื่อยๆก็ได้เข้าใจไหมครับเราโต้ตอบกลับไปกลับมาแบบนี้มันจะไม่เกิดหลักสูตรขึ้นนะครับพอประมาณให้มันมีสนุกสนานพอประมาณพวกนี้ก็มันก็ไม่ได้ไปไหนสิครับเออการบวกเลขพวกเราสมัยที่เราเคยรุ่งเรืองเคยรุ่งเรือง87น่ะมันจะมีปัญหาตัวเลขที่เราเรียนรู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเลขฐาน10ตัวนี้นี่เต็มเดาใจผมไม่ถูกเลขฐาน10ใช่ป่ะเลขฐาน10มันมีทั้งหมดกี่หมายเลขครับอะไรนับไม่ถ้วนตัวเลขประจำฐาน10มีแค่กี่ตัว0ถึง9เลขจะน้อยกว่าแต้มหลักของมันฐาน10อยู่1แต้มเสมอนะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่มีเลข10นะเลขฐาน10คือมีเลข0ถึง9จะต้องน้อยกว่าฐานอยู่1แต้มฟังด้วยนั่งดีๆอย่าเอาหามาชี้หน้าผมมาชี้หน้ากูได้ไงมึงนั่งแบบนี้อ่ะแล้วไอ้น้ำจะอยู่ยังไงมึงลองคิดดูอ่ะตูดเอ้ยดีก็ใส่หมึกเข้าไปด้วยแล้วมึงตูดหมึกแน่นอนดำๆอ่ะหันมาเล่นถ้ามึงไม่หันหน้าก็หากูจับมึงแยกจากกันแน่สองคนเนี้ยนั่งนี่ตัวเล็กย้ายที่นั่งให้ครูได้ไหมลูกเองย้ายไปแทนไอ้หำชี้หน้าครูเมื่อกี้มึงลุกมาเลยลุกมาแทนหน้าน้องลุกมาไปขั้นไม่ให้มันคุยกันเรานิ่งเพราะเราไม่พูดเราไปนั่งแทนลงมาลุกมาสลับมาเดี๋ยวนี้ pleaseจะเดินดีๆให้กูไปอุ้มเร็วๆลูกเพื่อนรอเรียนอยู่ดูที่มึงหันไปคุยกับเพื่อนใหม่ยังไหมถ้ามึงหันไปคุยแสดงมึงมีเกย์อ้าวเวรกรรมอีกคอสเลขฐาน10เมื่อกี้กูสรุปว่าเลขฐาน10มีตัวเลขในหลักทั้งหมดกี่หลักนะมีเลขในหลักฐาน10มีทั้งหมดกี่ตัว10ตัวคือ0ถึงแต่ถ้ากูปรับตัวมาที่เลขฐาน2ล่ะจะเดาใจออกไหมเลขในฐาน2มีกี่ตัวเลขฐานมี10ตัวเลขฐาน2มันก็น่าจะมี2ตัวเลขประจำฐานมันก็น่าจะมีกี่ตัว2ตัวเลขอะไรบ้าง0กับ1จะต้องน้อยกว่ามัน1แต้มแบงค์ผมอยู่นี่เลขฐาน5มีเลขกี่ตัวในฐานเลขอะไรบ้างเลขฐาน6เลขฐาน6เอ้ยเลขฐาน7เลขฐาน7มี7ตัวคือ0ถึง6ยังมาแลบใครบอก7ใคร7ยกมือสิใครแลบ7ออกมาเมื่อกี้เสียงผู้หญิงมันเฮ้ยลูกผู้ชายต้องกล้าได้กล้าเสียไว้กล้ารับผิดไว้เสียงผู้หญิงผู้ชายเมื่อกี้